จะบอกว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเรื่องเพศเป็นเรื่องสิทธิ์แล้วที่สำคัญในเมื่อเขาตัดสินใจจะใช้สิทธิ์นั้นด้วยความเต็มใจเพื่อที่จะกับแฟนหรือใช้เพื่อเศรษฐกิจของตัวเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราต้องเคารพประเทศไทยจะอยู่ในคำว่าศีลธรรมอันดีซึ่งก็จะมีคนหลายกลุ่มออกมาไม่เห็นด้วยท่านเคารพความเห็นต่างว่าเอ๊ะตรงกลางมันอยู่ตรงไหนแต่ท่านคิดว่าถ้าเกิดเรามีหัวใจหลักคือเรื่องสิทธิ์สิทธิ์คือหลักการใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากดูคุณก็ดูคุณก็เสียตังค์ดูแต่ถ้าคุณไม่อยากดูคุณก็ไม่ต้องดูแล้วเราก็เคารพกันยิ้มแย้มให้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมสำหรับรัฐก็ต้องมองเรื่องนี้เป็นความจริงที่มันไม่มีทางที่จะป้องกันและปราบปรามได้แล้วอะครับมันเป็นความจริงของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดรับและรับมือและทำมันให้ปลอดภัยกับคนทุกคนปลอดภัยในทุกพื้นที่